สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าความเดิมจากตอนที่แล้วพ่อแม่พี่น้องบอกผิดแล้วเห็นบอกโอ้ยตื่นเต้นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมูเจ้าเห็นยังบ่นี่ทราบลาบอยู่นี่ข้างหลังมาดามเนี่ยมีใครรู้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรบ่แม่นอึงบ่แม่นกบเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้คือเห็ดนางลมจ้าพ่อแม่พี่น้องไม่มีอะไรในกอไผ่นอกจากเห็ดนางลมเจินเทินอยู่ข้างหลังมาดามเนี่ยสุดยอดอีหลีจ้าพ่อแม่พี่น้องปาดสุดยอดอีหลีพ่อแม่พี่น้องจ้าบ่เว้าหลายใหญ่ห่างมาจัดการเลยพ่อแม่พี่น้องมาฟินๆน้ํากันเก็บน้ํากันมวนๆจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าปานนี้พี่น้องจัดเต็มเลยนะคะค่อยๆเก็บกันเลยจ้านั่นโอ้ยว่าค่อยๆว่าสั่นเหมาะเจาะอีกต่างหากแบบว่าตั้งกล่องได้นํามันฟินกว่านี่บ่มีอีกแล้วมันตั้งกล่องได้นําถุงมือใส่หลายหลอดแล้วมันก็เลยเป็นจังซี่มันเป็นบ่ลัดบ่เลิศมันเป็นแบบดึงถุงมือดีๆก่อนพี่น้องเอ้ยโอ้ยข่อยก็สั่นอันสิบอกให้ฮู้เด้อพี่น้องของที่มาดามเก็บประจําเนี่ยก็ถ้ามันเจอแบบอีหยังที่มันเจอแบบเนี่ยมันตื่นเต้นอยู่แล้วพี่น้องจ๋าบ่แม่นว่าเก็บประจําก็ยังตื่นเต้นสิเก็บโดนปานใด10ปีสิสัตว์อันก็ตื่นเต้นคือเก่าพ่อแม่พี่น้องสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เก็บแบบมาดามเนี่ยก็จะเข้าใจอยู่ดอกเนาะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องบ่ค่อยได้เก็บค่ะเบิ่งก็สิว่าโอ้จะว่าตื่นเต้นอีหยังโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันตื่นเต้นแท้เด้อมันสุดยอดหลีเด้อมันบ่แม่นเล่นๆเด้อมันอีหลีจ้ะตื่นเต้นอีหลีจ้ะโอ้เก็บแบบนี้ก็ได้จ้ะบ่ต้องตัดก็ได้เนาะแต่ว่าหันตัวใดที่มันเอาอย่างงาก็สิตัดอยู่จ้ะนี่สุดยอดตัดงามๆแล้วก็ค่อยๆเก็บกันไปแล้วก็ตัดไปอย่างนี้นะจ๊ะเทความสะอาดไปเลยสวยไปเลยนะคะถ้าเสียงแก๊ดๆๆนะว่ามันไม่แตกเด้อพี่น้องเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิว่าไม้มาดามแตกอีกไม่ใช่นะจ๊ะมันเป็นเสียงเสื้อสีกับไม้จ้ะงามหลายแต่ว่ามันบ่ได้ออกเป็นช่อปานใดมันขึ้นนี่แต่ละหมองก็ออกบ่คือกันดอกจ้ะโอ้ยตัดถือหนองทากพุ่นอ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยบ่ได้เรื่องเนาะค่อยๆขนาดค่อยๆแล้วได้นี่ลุ้นกับกิ๊บเอาแต่ว่ากิ๊บบางสีก็ได้เลยเนาะบ่ต้องตัดก็ได้เดี๋ยวลองเก็บบางสีเบิ่งถ้ามันบอกอันนี้ค่อยเอามีดตัดเอาได้อยู่พี่น้องโอ้สุดยอดงามพอค่อยๆดึงเอาสิดึงเป็นกอก็ได้อยู่แต่ว่ามันหังสิมันสิติดอันโอ้สุดยอดจ้ะเห็ดแบบสวยจริงๆเลยขาวเรื่องแสงมากเลยจ้าเห็ดขอนเดียวแต่ว่ามี2สีเลยจ้ะเด้อเพิ่นถือฝนเพิ่นก็เล่นนิ่มจักหน่อยนึงเป็นส่งแบบเพราะว่ามื้อนี้ฝนตกตอนเช้าน่ะฝนตกแบบคักเลยจ้ะพ้อยพลอยนะเนี่ยพลอยดีค่ะจ้ะเห็ดแบบพลอยเลยเดี๋ยวขอเช็คสักดอกนึงนะว่าเพิ่นเน่าเพิ่นเสียบ่ๆจ้ะบ่มีหนอนแม้แต่นิดเดียวโอเคซิกาเรตผ่านจ้ะถือว่าผ่านนะจ๊ะเข้ารอบคุณเข้ารอบคุณสามารถผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศจ้ะเห็นหมดละตัวนี้โอ้ย
้ยนี่งามงามเลยพี่น้องจ้าโอ้โหดูสิคะฝุ่นอะแบบสวยค่อยตัดเอาได้ป่ะตัดปกติมะดามสิลาวเอาลาวเอาเด้อจ้ะมื้อนี้ขอเก็บงามๆเนี่ยบ่ฝ่าวนะสวยมากอันสูงๆกะคือสิฮอดงามอีหลีพี่น้องค่อยอ่อนซ่อนเห็ดแหมงามงามคักงามแน่เนาะโอ้ยเก็บจังซี่ก็ได้เนาะแบบนี้ฟินฟินกลัวจ้ะนี่สวยๆเลยเก็บง่ายตัวละพี่น้องปกติมันสิเก็บยากๆมันพลอยมันถึกน้ำเนี่ยปกติเก็บหญ้าค่ะเคยเด้อเห็ดแบบนี้มื้อนี้ส่งพลอยพลอยเดี๋ยวค่อยไปเฮ็ดความสะอาดกันอีกรอบนึงก็แล้วกันตัดขาซื่อๆดอกบ่ได้อีหยังมากมายเดี๋ยวสิเขียนไปถามเอื่อยเพิ่นเลยว่าเอาตัดขาแล้วปัดเอาเข้าฟิตเลยได้ไหมบ่อยากอันบ่อยากลวกไหมพี่น้องเฮ็ดมันงามอยากให้เพื่อนแบบว่าละลายออกมาล่ะอยากให้เพื่อนได้กินแบบงามๆเลยเดี๋ยวค่อยไปตัดอีกทีนึงก็ได้ความสะอาดอีกทีนึงเนาะสุดยอดอีหลีตัวนี้ยากหน่อยนะเห็นบ่ดึงกับสีแดงออกมาว่ามากเลยแหละสามต่อปาดนี่พี่น้องมือเจ้าปาดเก็บง่ายขนาดเลยเก็บง่ายมากตัวใหญ่แลนออกกําลังกายตะกี้มาดามกับแลนแถวนี้ล่ะแลนประจําซุมือบ่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยโอ้ยมันเป็นจังได๋ดอกพี่น้องใส่ห่วงมันยังบ่เข้าทีสงสัยมาดามสิใส่ห่วงบ่ถือมันเป็นเม่นกับปิดกับปวดก็สิไปใส่แพทย์มีปัญหาเกี่ยวกับเป็นเม่นเป็นมาหลายปีแล้วจ้ะมีปัญหาโอ้น่ะน้องทากเห็นไหมมีปัญหาเวลาเป็นเม่นแล้วปวดท้องก็เลยต้องไปใส่ห่วงพอใส่มาแล้วหมอว่ามันสิเป็นบ่เป็นเม่นมันก็ยังมีมาอยู่แต่ว่าหมอบอกว่ามันสิมันกําลังแบบว่าเขาเอิ้นว่ามันกําลังเฮ็ดงานน่ะแม่มันกําลังแบบว่าห่วงมันกําลังเฮ็ดงานกับร่างกายของเฮาน่ะบ้านเฮาเอิ้นหยังแต่ก็ลืมแล้วล่ะห่วงมันกําลังเฮ็ดงานเพิ่นว่าจังซี่ครับว่าแปลภาษาบ้านเฮานะมันกําลังเขาเอิ้นว่าแลดเคนคือว่าเรียนรู้ครอบเฮาน่ะแม่ไอ้ร่างกายของเฮาน่ะแม่ห่วงเพราะว่ามันเป็นห่วงฮอร์โมนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาสิเฮ็ดให้แพทย์บ่มีเม่นบ่แม่นว่าไปตรวจเด้อพี่น้องตรวจจนขี้ข้านตรวจอ่ะจนอยากให้เขาตัดพุ่นล่ะหมอก็เช็คเบิ่งหมอก็ว่าหมดลูกก็ปกติดีบ่ได้มีหยังเลยล่ะพุ่นว่าเอาละเด้อบัดมาเว้าเรื่องหมดลูกให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วเก็บเฮ็ดไปอย่าฟังเรื่องมาดามเว้าเด้อให้เบิ่งเรื่องเฮ็ดนั่นให้ฟังให้เบิ่งเฮ็ดนั่นมาดามเว้าทั่วทิพย์ทั่วแดนลังเทื่อก็จักสิเว้าอีหยังก็เลยเว้าเลยเถิดไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่ามันก็แห้งอ่ะซ้ําหั่นล่ะมันก็อยู่ในกันนั่นล่ะพี่น้องก็มันก็คือจังมาดามแพทย์ได้เว้าไปว่าอันมันเป็นหยังมันก็นั่นแหละก็เหตุผลมันก็คือนั่นแหละบ่ทันได้ครึ่งทางอยู่เด้อพี่น้องอย่าสิบอกว่าไม่ทันได้ครึ่งทางแล้วจ้านี่แม่ไม่ได้ครึ่งทางนะจ้านี่เห็ดยังเยอะมากเก็บจากข้างใต้ขึ้นมาทั้งๆ
กระดอกระดีอ่ะนั่นเว้ยอยากลุ้นเถอะน้องพวกมันเต็มคอนเบิดระบบคอนใดก็ได้บ่ได้มาหลายมื้อมันมีจัดเต็ม15ย่างรออีกอยู่เด้อโอ้ยน่ะงามค่ะพวกเก็บเอาบ่ได้เด้อต้นลนก็ต้องเก็บนะคะงามปันกูครบๆเลยจ้ะบ้าเจ้าขึ้นลนดีนะเจ้าขึ้นอยากลนค่ะแต่สุดยอดเลยจ้ะล้นล้นก็ล้นไม่เป็นไรล้นบ่ล้นคักปานใดดอกล้นกําลังดีล่ะกะตาขอนนึงอ่ะพี่น้องเม็ดขอนนึงมันก็สิล้นเด้อเนาะกะตามาดาบ่กล้าที่กะตาใหญ่เพราะว่าเว้าถึงเรื่องว่าไปใส่ห่วงไปยังคือออกกําลังบ่ได้ออกกําลังกายเนาะนั่นนึงขึ้นได้แล้วมันที่นี่มันยกของหนักบ่ได้มันก็เลยออกกําลังกายบ่ได้ออกกําลังกายเฮาต้องแลนเฮาต้องแบบยกนั่นยกนี่มันบ่พี่น้องมันเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าเพชรมีความรู้สึกว่าพอเฮายกมันก็มันน่วงแหมอีหยังหล่นลงเมื่อกี้ช้ำๆเลยเพราะว่าฝนเพิ่งตกใส่เขานะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันจ้าโชคดีที่ตอนมาดามเหลืองานแล้วหยุดว่าฉันบ่ได้เก็บเฮ็ดเฮ็ดเน่าถิ่มแท้เพราะว่ามืออื่นเนี่ยถ้ามันถึกน้ำช้ำๆแบบเนี่ยมืออื่นก็เละแทะถึงถากเหลนน้ำเพราะว่าถากโอ้โหแพทย์เห็นแล้วแบบเรานอนเฝ้าหลายเติบแล้วว่าท่านเนี่ยให้บ่ต้นหน่อยๆเนี่ยแล้วจัดแทะล่ะบึดเบิดภายในคืนนี้ล่ะแล้วสิยิ่งแบบพุ่นเลยแหละถากเหลนหลายก็บ่ไปตะกินเลยพี่น้องจ้ะเห็นได้อีกตัวนึงให้บ่ขออนุญาตเคลียร์นะเดี๋ยวมือเฮาไปโดนนะเฮาสิขยะขยงแม่นเห็นละต้องห่วงว่าเราบ่มีกินจ้ะดอกน้อยๆอีกเพียบมีโต๊ะนึงเห็นบ่ตัวน้อยๆเนี่ยขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตเขี่ยเธอ เขี่ยเธอลงจากเห็ดของเรายืนก่อนเมื่อยขาแล้วตัวน้อยๆเนี่ยเพียบเลยลนแท้ลนดีแท้มันปอกลุ้นแป๊กแท โอ้ยตัวบักใหญ่หนึ่งพี่น้องแอบอยู่ได้ยังไงล่ะบ่ได้ใจดีกับเพิ่นได้พี่น้องพี่น้องว่ามาดามใจหลายก็คือใจหลายแล้วเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเพียบเลยเ
คันเป็นตาหักเป็นตาอันนี้ก็สิใจดีนําอยู่ดอกเอาละเด้อบัดนี้เดี๋ยวก็มีดามหมามาดามอันบุหรี่มาอัฐาขอโทษขออภัยพี่น้องบ่ตามความซื่อความจริงเนาะขอโน้ขออนุญาตนะจ๊ะเขี่ยทากทิ้งจ้ะเขี่ยทากไปจากทางตัวนี้ก่อนเออผู้ไหนตัวหนึ่งเห็นบ่นอนเฝ้าอีหลีตัวนี้นี่พ่อแม่พี่น้องว่ามาดามเขาเก็บเห็ดผึ่งกันละเด้อว่าซั่นแถวบ้านมาดามมันพันได้ออกด้วยจ้ะเด้อแต่ว่าปลาใหญ่บ่ทันได้ไปเบิ่งจักเทื่อพันได้ไปเบิ่งปลาใหญ่ปลาใหญ่เอาไว้พุ่นล่ะหน้าเห็ดผึ่งออกได้หลายนะเห็ดผึ่งเด่นมาออกแต่คันฝนตกนำๆมันสิบ่แหน่มันก็สิออกออก2รอบเดี๋ยวสิไปเบิ่งอยู่ดอกอีหยังกัดหูข่อยเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูอยู่บางๆฝนกำลังตกลงมาให้ฝนตกแล้วก็แดดออกมันค่อนคอยสิออกต้องฝนตกซุ่มๆคักๆด้วยจ้ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันปลาใหญ่มันเป็นแบบว่าปลามันใหญ่อ่ะถ้าบ่ซุ่มคักอีหลีมันก็สิบ่ออกเนาะจ้ะเนาะอาจจะออกเป็นบางปลาที่เขาเก็บความซุ่มชื้นไว้หลายบางปลาเขามีความชุ่มชื้นในตัวเขาก็ออกแต่ว่าเห็ดผึ่งนาห่อนแถวบ้านมาดามนี่ก็พันได้ออกหรอกจับไปเบิ่งแล้วมันพันออกดีแหละตัวเก็บได้แต่จังสีเพราะว่าอันใดเฮาก็ต้องไปเอาขาออกอยู่แล้วนะทําความสะอาดอยู่แล้วพี่น้องมันออกมาจังสีดีเลยเห็นบ่เนี่ยอย่างเงี้ยดีมากเลยเนี่ยเนี่ยเก็บง่ายลุดปุลุดปุออกมั้ยดีดีถากตัวเล็กๆพุ่นเห็นถ่ายอีกตัวนึงแล้วเด้อพี่น้องขอโทษเด้อจ้ะเด้อ ขอโทษเด้อขอโทษเด้อออกมาออกมาขึ้นแน่นแท้แฟนสั้นแท้เนี่ยมันแน่นเกาะหนึบเลยนะเธอเกาะหนึบเลยนะเต็มเลยถากไหมตัวเล็กๆอ่ะกินซะตรงนั้นนะให้เพิ่นซะพี่น้องเอาข้างบนนี่ก็ได้มาดามเก่งค่ะหย่องตะคองก็ได้พี่น้องเนี่ยตัวน้อยๆเห็นบ่พี่น้องเดี๋ยวเลือกเอาก่อน
เยอะแยะเลยทากตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวค่อยไปจัดกับตาไหมโอ้โหน้อยนั่นเห็นบ่นั่นโต๊ะหนึ่งพี่น้องนอนเฝ้ากินเลยเยอะจริงๆทากอ่ะมันอย่างที่มาดามบอกเพิ่นนอนเฝ้าเอาเลยแล้วก็ถ้ามื้ออื่นมาดามบ่ได้มาเก็บมื้อนี้นะมื้ออื่นจบมื้ออื่นจบเฮ้เลยเจ้าบ่ได้กินดอกนั่นหล่นโอเคจ้ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันเพราะนี่จัดกับตากันด้วยพี่น้องเด้อให้เบิ่งเฮ็ดนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าดูสิคะนี่เฮ็ดของเฮาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยของเฮ็ดวันนี้ที่เก็บนะคะค้อนนี่ค้อนเดียวพ่อแม่พี่น้องจ๋าล้นแบบชนิดที่ว่าล้นเดี๋ยวมาดามสิจัดดีๆแล้วก็สิเอาไปใส่รถนอกจากเนาะเอาไปใส่รถไว้เดี๋ยวสิตัดขาส่วนใดที่มันลังอันมันก็มีขาติดมานั่นเฮ็ดความสะอาดไปเลยนะจ๊ะเนาะก่อนเสียไปขึ้นรถเสียบ่หนักจ้ะโอเคจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกันใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยค่ะเด้อที่มีหายมาดามเฮ็ดมาสุ่มงามบ่พี่น้องสุดยอดอลังการความเยอะและสวยมากเนาะนี่หล่นอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเจอกันคลิปหน้านะคะรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะบ๊ายบายค่ะมื้อนี้มาดามพาฟินแบบจุกๆไปเลยจ้ะ